ปปชไม่ส่งคืนสำนวนคดีโจกปปชรับสำนวนบิ๊กโจกพร้อมลูกน้องพวพันเครือข่ายเวพนันมินนี่ไว้สอบเองไม่ส่งคืนตำรวจตามที่ขอมาในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชวันนี้4มีนาคมที่ประชุมได้มีการพิจารณากรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปปมีบันทึกขอคืนสำนวนคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพวกรวม5คนถูกกล่าวหาพัวพันเครือข่ายเว็พนันมินนี่และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา149ซึ่งเป็นสำนวนคดีที่สองที่บอกอปอปปส่งไปยังปปอชอเมื่อวันที่28ธันวาคม66กกลับไปดำเนินการโดยมีรายงานว่าที่ประชุมมีมติรับสำนวนดังกล่าวไว้ดำเนินการเองไม่มีการส่งสำนวนคืนให้กับทางตำรวจตามที่มีการร้องขอมา ทั้งนี้คดีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่แบ่งออกเป็น2สำนวนโดยสำนวนหลักมีผู้ต้องหารวม61คนเป็นตำรวจและประชาชนความเสียหายกว่า300ล้านบาทซึ่งทางปปอชอมอบกลับมาให้ทางบก,กปปปดำเนินการเองส่วนอีกสำนวนเป็นกรณีกล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านและลูกน้องรวม5นายซึ่งทางปปอชอมีมติรับคำร้องไว้ดำเนินการสอบสวนเอง